สวัสดีค่ะพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันนี้ค่ะ Pop Culture ของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของเงาปริศนานิทรรศการแห่งวิจิตรศิลป์ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมของภาคใต้เอาไว้ค่ะซึ่งนิทรรศการนี้เป็นการสร้างสรรค์ผ่านผลงานของศิลปินอิสระมากความสามารถที่ถ่ายทอดผลงานศิลปะพื้นถิ่นของตนเองในภาคใต้ขึ้นมานะคะและในงานนิทรรศการนี้จะแฝงเอาความหมายผ่านจิตรกรรมอันนี้เอาไว้อย่างไรบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะRidden Shadow หรือเงาปริศนานิทรรศการแห่งวิถีทางวัฒนธรรมภาคใต้ถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามแห่งศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้คำว่าเงาสะท้อนวัฒนธรรมและสังคมไทยที่แปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมสื่อโลกาภิวัตน์โดยขาดการคำนึงถึงรากฐานของชีวิตอันดีงามของตนเองผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบของหนังตะลุงเรื่องราวจากภาพปริศนาการใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของผู้สร้างแฝงเรื่องราวทางพุทธศาสนาร่วมกับทัศนคติส่วนตนเพื่อแสดงความลี้ลับของจิตวิญญาณทำให้เกิดจินตนาการแก่ผู้ชมจากศิลปินอิสระปากใต้กรดลกุญจารุสิริครับกรดลกุญจารุสิรินะครับเป็นศิลปินอิสระที่ทำงานจากศิลปะพื้นถิ่นของตนคนปากใต้ผลงานของกรดลพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงในแนวทางของตัวเองมาโดยตลอดลักษณะของผลงานมีทั้งงานจิตรกรรมสื่อผสมการสร้างมิติของภาพให้ลอยตัวออกมาอย่างน่าสนใจและเงาปริศนาแสดงออกถึงความเรียบง่ายของงานจิตรกรรมนำเสนอสาระของชีวิตที่ยังผูกพันกับจิตวิญญาณและความศรัทธาในคติธรรมครับงานชุดนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากหนังตะลุงคือการมองภาพแบบย้อนแสงแล้วก็หยิบเอกลักษณ์พวกรายละเอียดจุดเส้นสีน้ำหนักแสงเงาของหนังตะลุงตรงนี้นำมาสร้างสรรค์ใหม่แล้วก็สร้างให้เป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาแล้วก็ทัศนคติความเชื่อในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวของผมเงาตรงนี้คือแทนจิตของเราที่ซ้อนลงไปของเงาของเราอีกทีหนึ่งผมใช้สีอะคริลิกครับเป็นตัวนำเสนอมันใช้สะดวกด้วยก็เลยใช้สีอะคริลิกแล้วก็บางชิ้นก็ใช้สีเทียนบ้างชิ้นหนึ่งผลงานของกรดลแม้จะใช้รูปสัญลักษณ์และเรื่องราวจากศิลปะแบบประเพณีทางภาคใต้แต่ศิลปินได้ใช้กรรมวิธีการแสดงของความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกพ่วงลึกแห่งการเคลื่อนไหวโต้ตอบระหว่างรูปทรงกับรายละเอียดสุดปราณีตอีกทั้งการใช้แสงและเงาจากการแสดงหนังตะลุงวิจิตรศิลป์แห่งความเป็นเอกรงค์อันงดงามครับสภาพนาวาครับผมอย่างชิ้นนี้ผมใช้เรือแทนชีวิตแล้วก็น้ำทะเลแทนโลกใบนี้คือสิ่งแวดล้อมภายนอกของเราแล้วเรือลำนี้ในลำเรือนี้จะมีคน8คนคือแทนมรรคมีองค์8ครับที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายส่วนด้านตรงหัวเรือด้านโน้นก็จะเป็นจิตของเราเป็นหน้าที่แบบคอยควบคุมลูกเรือให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผมอย่างชิ้นนี้ใช้สีเทียนเป็นตัวนำเสนอครับผมสีเทียนนี่เราสามารถเขียนได้แบบได้เลยเราเลือกสีมาแล้วก็เพ้นได้เลยแล้วก็ได้ลักษณะของเส้นสีที่เราต้องการเป็นเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟรวมกันก็คืออัตภาพนาวาคือการเดินทางไปในทางที่ถูกโดยใช้มรรคมีองค์8เงา
ปริศนาห่วงเวลาแห่งอดีตด้วยทักษะชั้นสูงของศิลปินการหยิบยกเอาภาพความทรงจำในอดีตมารังสรรค์เติมแต่งเป็นผลงานศิลป์ให้ผู้ชมได้หวนรำลึกถึงเวลาที่ผ่านไปกระตุ้นเตือนสิ่งที่ขาดหายหรือพักหยุดนิ่งให้ฟื้นกลับคืนใหม่เพื่อให้สังคมได้ตระหนักว่ามีอะไรที่ยังหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้งอกงามอยู่บ้างหรือการดำรงชีวิตในสังคมร่วมสมัยในแต่ละวันนั้นยังคงเป็นเพียงเงาปริศนาให้ค้นหากันต่อไปครับผลงานจิตรกรรมนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมของยุคโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยเอาไว้ได้อย่างงดงามจริงๆนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะแยมยังมีอีกหนึ่งงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการเวลาและการเดินทางค่ะจะเป็นงานอะไรนั้นอดใจรอสักครู่นะคะมาอยู่กันต่อในป๊อปคัลเจอร์ค่ะเวลาคือสิ่งที่ดำเนินและพาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเวลาผ่านไปแล้วปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตนั่นเองค่ะดังเช่นงานนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสคุณค่าของเวลาผ่านผลงานภาพถ่ายกับงานนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางของเวลาค่ะที่จัดขึ้นโดยชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองนะคะและนิทรรศการในครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะเวลาคือองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาลถูกคาดหมายไว้สำหรับทุกสิ่งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างใต้ฟ้าล้วนเกี่ยวพันกับเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นและมีเรื่องราวมากมายบนโลกใบนี้ที่หมุนไปตามกาลเวลาในแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนแต่ละการกระทำแต่ละความคิดพื้นที่ที่มนุษย์ทุกคนยืนอาจแตกต่างกันและไม่ใช่ที่เดียวกันจึงเกิดการหยิบเอาเรื่องราวทางความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตและสิ่งที่ชอบของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดลงบนภาพถ่ายครับการเดินทางของเวลานิทรรศการภาพถ่ายที่จะพาคุณเดินทางไปพบกับเรื่องราวของห้วงเวลาแห่งความทรงจำมากมายของชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ก่อตั้งโดยคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ซึ่งมีมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะครับโดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมถึงเป็นการระลึกถึงคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์พร้อมข้อคิดที่สะท้อนจากภาพถ่ายแต่ละภาพออกมาได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวครับครับผมและนี่ก็เป็นนิทรรศการถ่ายภาพของชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมชื่อนิทรรศการคือการเดินทางของเวลาซึ่งการเดินทางของเวลาเนี่ยมันก็คือเวลาของแต่ละคนเวลาของแต่ละความคิดเวลาของแต่ละทัศนคติแต่ละคนที่เดินทางมาไม่เหมือนกันเท่ากับว่ารูปถ่ายหรือความคิดหรือดวงคติของแต่ละคนก็จะออกมาในสไตล์ของตัวเองสไตล์ที่ต่างกันครับผมแล้วโดยงานเนี่ยจัดขึ้นเป็นในรอบ4ปีซึ่งในงานแกลเลอรี่เนี่ยไม่ได้จัดขึ้นมาแล้วประมาณ4ปีเราก็เลยทำการจัดขึ้นมาเพื่อจะเริ่มขึ้นมาให้มันมีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมโดยก็เลยจัดทีมงานเป็นการเดินทางของเวลาโดยจะแบ่งเป็น3โซนครับผมก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตครับผมซึ่งอดีตเนี่ยจะสื่อถึงรุ่นพี่ที่จบจากชมรมไปแล้วที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนปัจจุบันเนี่ยจะสื่อถึงรุ่นปัจจุบันที่ทำงานอยู่จัดงานแกลเลอรี่อยู่ครับผมส่วนอนาคตเนี่ยผมมองไว้เป็นของคุณสุรัตน์ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ4ปีทำไมถึงเป็นอนาคตหรอครับเพราะว่าอนาคตสำหรับคุณสุรัตน์เนี่ยคุณสุรัตน์เขาวางอนาคตของชมเราไว้แล้วครับผมผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะสะท้อนถึงแนวทางของแต่ละคนแนวทางถึงแต่ละความคิดแนวทางของแต่ละการถ่ายภาพของคนอย่างเช่นบางท่านอาจจะชอบถ่ายสัตว์ป่าชอบถ่ายวิวไลฟ์บางท่านอาจจะชอบถ่ายสตรีทบางท่านอาจชอบถ่ายไฟสตูดิโอบางท่านอาจชอบถ่ายฟิล์มถ่ายดิจิตอลซึ่งอยู่ที่แต่ละคนที่จะสื่อความหมายของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดครับผมเราใช้เวลารวบรวมผลงานกันประมาณ3เดือนครับผมโดยกระจายให้แต่ละคนไปถ่ายในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่จะสื่อถึงตัวเองมากที่สุดสิ่งที่อยากบ่งบอกที่สามารถทำให้ภาพเล่าเรื่องว่าเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดครับผมทุกผ
ลงานในนิทรรศการนะครับมาจากนักศึกษารุ่นปัจจุบันและช่างภาพมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศไทยรวมไปถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีใจรักในการถ่ายภาพสามารถเล่าเรื่องต่างๆผ่านในตาของกล้องหรือที่เรียกว่าเลนส์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวครับคือชื่อภาพของผมนะครับก็คือ Lifeless Body หมายถึงว่าประมาณว่าร่างที่ไร้ชีวิตชีวาฮะหมายถึงว่าการที่คุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะมันทำให้คุณตัดขาดจากโลกภายนอกไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งผมก็ดึงมาเปรียบกับอะไรที่มนุษย์ที่จะสื่อสารได้ยากมันก็คือศพหรือร่างไร้วิญญาณนั่นเองนะฮะผมก็เลยใช้เป็นภาพนี้แล้วก็เป็นชายหนุ่มเล่นโทรศัพท์ซึ่งหน้าตาเขาผิดแปลกไปแต่ว่าร่างกายเขายังเหมือนเดิมผมไม่คิดตรงนั้นนะผมว่าผมจะให้เขาดูแล้วเขาตีความมาเองไปเลยว่ามันควรจะออกมาในรูปแบบไหนผมแค่ถ่ายทอดมาเป็นภาพให้เขาดูแค่นั้นแหละฮะไม่ได้คิดอะไรก็ภาพนี้ก็มีชื่อว่า Degeneration ครับแปลว่าการเสื่อมสลายอยากจะพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างวัฏจักรของชีวิตกับชีวิตของธรรมชาติเนี่ยแหละครับโดยผ่านกระบวนการการย่อยสลายทางธรรมชาติเนี่ยครับที่แสดงถึงความตายมาจุดเริ่มต้นก็คือครั้งแรกผมไปเจอเลยผมประทับใจตรงที่ในท่ามกลางแบบสิ่งท่ามกลางป่าที่แบบมีชีวิตทั้งหลายแหละแต่มีอยู่สิ่งนึงเนี่ยก็คือต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหล่านั้นครับซึ่งผมก็เลยย้อนคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยว่ะมันก็เหมือนกับศาสนาพุทธว่าแบบเราก็ต้องศึกษาธรรมชาติเราถึงจะได้รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลยนำเสนอถึงทางด้านการเสื่อมสลายที่จะทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นอีกทีนึงครับข้อคิดก็อยากให้นึกย้อนกับตัวเองถึงกับว่ารู้สึกคุณค่าของชีวิตของตัวเองครับว่าเรายังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดการถ่ายภาพเปรียบดังการบันทึกเหตุการณ์แห่งชีวิตที่ในทุกๆวันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและหากจะมีสิ่งใดที่จะสามารถบันทึกเอาไว้ได้คงจะมีแค่เพียงภาพถ่ายและความทรงจำเท่านั้นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสูญหายไปกับการเวลาทั้งสิ้นครับล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและใช้เทคนิคในการบอกเล่าเรื่องราวของเวลาออกมาได้อย่างสวยงามจริงๆนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลาของ Pop Culture หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ